ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่98งานศพของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระได้มรณภาพลงแล้วพอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการทุกแผนกในตัวจังหวัดทราบข่าวว่าท่านมรณภาพต่างก็รีบออกมากราบเยี่ยมศพท่านและปรึกษาหารือกิจการเกี่ยวกับศพท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความเหมาะสมและเป็นการถวายเกียรติโดยควรแก่ฐานะที่ท่านเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญที่ประชาชนเคารพเลื่อมใสมากแทบทั่วประเทศไทยพร้อมกับนำเรื่องท่านไปบอกข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชนที่เป็นลูกศิษย์และท่านที่เคารพเลื่อมใสในท่านซึ่งอยู่ในที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลได้ทราบโดยทั่วกันพอข่าวการมรณภาพกระจายไปถึงไหนทั้งพระเนนประชาชนทั้งใกล้และไกลต่างพากันหลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่านถึงที่นั้นมิได้ขาดนับแต่วันท่านมรณภาพจนถึงวันถวายชาปนกิจศพท่านทั้งที่มากลับและมาค้างคืนโดยมากที่มาจากทางไกลก็จำต้องค้างคืนเพราะการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนสมัยทุกวันนี้วัตถุทยทานที่ต่างๆที่ต่างท่านต่างนำมาบูชาถวายท่านมีมากต่อมากจนเหลือหูเหลือตาไม่อาจพรรณนานับได้นับแต่วันท่านเริ่มออกมาพักที่วัดบ้านผู้อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเครื่องทยทานที่มีผู้ศรัทธาในท่านนำมาถวายบูชาไม่ได้ขาดเลยเหมือนน้ำเหมือนท่าที่ไหลรินในฤดูฝนฉะนั้นตามปกติเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นผู้มีอดิเรกราบมากอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะพักในป่าในเขาหรือในที่เช่นไรย่อมมีเทบุตรเทวดาผู้ใจบุญพยายามจะขวนขวายและดั้นด้นซอกซอนเข้าไปถวายท่านจนได้ปกตินิสัยท่านเป็นนักเสียสละอยู่แล้วจะมีมาได้มาเท่าไหร่ท่านบำเพ็ญทานสงเคราะห์ไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าตรณีทีเหนียวหรือเสียดายไม่ว่าวัตถุชนิดไรมีราคาต่ำหรือสูงท่านให้ทานได้เสมอกันหมดพูดถึงความจนของพระก็น่าจะไม่มีท่านผู้ใดจนไปกว่าท่านการได้มาก็รู้สึกเด่นอยู่มากแต่ทางเข้าคือได้มากับทางออกคือการบริจาคทานรู้สึกกว้างเท่ากันหรือทางออกอาจจะกว้างกว่าซะอีกเราพอทราบได้เวลาได้มาแล้วไม่กี่วันท่านให้ทานไปหมดเวลาไม่มีมาแต่บางโอกาสท่านอาจคิดอยากสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่บ้างตามนิสัยเป็นเพียงท่านไม่ออกปากพูดเท่านั้นท่านไปพักที่ใดวัดแถวใกล้เคียงจะได้รับการสงเคราะห์โดยทั่วถึงฉะนั้นแม้ท่านมรณภาพแล้วข่าวไปถึงไหนศรัทธาญาติโยมก็มักจะมาถึงนั้นพร้อมทั้งเครื่องบริจาคติดตัวมาด้วยเวลาตั้งศพท่านไว้ศาลาวัดสุทาวาสจึงมีท่านผู้ศรัทธามาบริจาคทำบุญมิได้ขาดศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และข้าราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือน3ข้างขึ้นคือต้นปีพุทธศักราช2493คอยถวายชาปนกิจศพท่านด้วยเหตุนี้จึงได้พร้อมกันจัดหีบถาวรเพื่อบรรจุศพท่านในวันต่อมาเวลาบ่าย4โมงประชาชนพระเนนจำนวนมากมายพร้อมกันส่งน้ำศพท่านเสร็จแล้วใช้ผ้าขาวพับห่อพันองค์ท่านหลายชั้นภายนอกจีวรที่ครองถวายเรียบร้อยแล้วอาราธนาองค์ท่านเข้าในหีบถาวรหลังจากนั้นคณะศรัทธามากท่านมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธานปรึกษากันตกลงจัดให้มีการสวดมนต์ถวายท่านทุกคืนและมีการแสดงธรรมด้วยในวาระเดียวกันส่วนหีบศพท่านด้านหน้าปิดด้วยกระจกเพื่อท่านผู้มาแต่ไกลยังไม่เห็นองค์ท่านประสงค์อยากดูย่อมเป็นความสะดวกไม่เสียใจว่ามาถึงแล้วไม่ได้เห็นองค์ท่านเ
านสวดมนต์ถวายท่านมีประชาชนและพระเนรมาร่วมพิธีกันวันละมากๆงานคราวนี้ได้เห็นน้ำใจพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครทั้งข้าราชการทุกแผนกตลอดจนพ่อค้าประชาชนทั่วหน้ากันที่มีศรัทธาแข็งแรงและห้าวหาญในการบริจาคและเอาการเอางานในธุระหน้าที่ไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยนับแต่วันท่านอาจารย์ไปถึงและมรณภาพจนถึงวันงานถวายชาปนกิจศพท่านพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครเราต่างวิ่งเต้นขวัญขวายที่จะให้พระเนรได้รับความสะดวกในปัจจัย4และกิจการใหญ่โตที่ขวางหน้าอยู่ให้สำเร็จไปด้วยดีและมีเกียรติโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองใดๆทั้งสิ้นพระมากมายที่มากราบนมัสการเยี่ยมศพท่านอาจารย์ในระหว่างก่อนถึงวันงานชาปนกิจเป็นเวลา3เดือนและพระเนรอยู่ประจำเพื่อดูแลกิจการจำนวนเป็นร้อยขึ้นไปพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ย่อท้อทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างพร้อมใจกันมีศรัทธาใส่บาตรจนกว่าพระเนรจำนวนมากจะผ่านไปหมดทุกองค์แทบเป็นลมแม้เช่นนั้นก็ไม่ยอมลดละความเพียรคงพร้อมกันพยายามโดยสม่ำเสมออาหารบิณฑบาตไม่เคยบกพร่องเลยมีแต่เหลือเฟือตลอดสายไม่ว่าพระเนรจะมาเพิ่มมากเพียงไรไม่มีวิตกวิจารว่าอาหารจะบกพร่องขาดเขินผู้เขียนเห็นด้วยตาตัวเองตลอดงานจึงอดที่จะจารึกความดีงามและความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องลงสู่จิตใจอย่างลึกไม่มีวันหลงลืมไม่ได้ผู้เขียนไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นความอดทนความทนทานความเสียสละทุกด้านของพี่น้องดังกล่าวขนาดนี้พอเห็นแล้วถึงใจจำติดตาติดใจไม่ลืมเลยจึงขอชมเชยสรรเสริญพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครเราไว้ในที่นี้ด้วยว่าเป็นศรัทธาแม่เหล็กไม่มีย่อหย่อนอ่อนกำลังต่อภาระหน้าที่ทุกด้านในการนี้ผู้เขียนมีความอบอุ่นไว้วางใจอย่างฝังลึกตลอดมานับแต่ได้เห็นเหตุการณ์สำคัญครั้งนั้นมาแล้วด้วยตาจึงขอจารึกไว้ในใจตลอดจนอวสานไม่มีวันหลงลืมเลยพระเนรที่มาช่วยดูแลงานที่ควรทำเพื่อเตรียมรับท่านที่มาในงานโดยมีคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นแรงงานก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายเพราะเพียงระหว่างที่ยังไม่ถึงงานก็มีพระเนรมากอยู่แล้วยิ่งถึงวันงานเข้าจริงๆได้กะการไว้ว่าทั้งพระเนรและคฤหัสถ์ที่จะมาในงานนี้ต้องเป็นจำนวนหมื่นขึ้นไปฉะนั้นจำต้องพากันเตรียมจัดทำปรำต่างๆทั้งที่พักทั้งโรงครัวไว้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อความสะดวกในงานซึ่งเป็นงานใหญ่และมีประชาชนจะมาร่วมเป็นจำนวนมากโดยเริ่มงานตั้งแต่ท่านเริ่มมรณภาพไปจนถึงวันงานก็พอดี